ค้ชอิตาลีโดนปลดฟ้าผ่าหลังทำผลงานยอดแย่ในศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกส่งผลให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีชั่วตัวโอลิมปิกในรอบแรกสื่อดังอิตาลีประโคมข่าวการปลดหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชเดวิดมาสติออกจากทีมสืบเนื่องมาจากการพาทีมชาติอิตาลีพลาดตั๋วโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกสาวมักกะโรนีซึ่งอยู่ในกลุ่ม4กลุ่มเดียวกับทีมชาติไทยทำผลงานได้ไม่ดีหล่นอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่ม4แข่ง7นัดชนะ5แพ้2ไม่เพียงพอต่อการคว้าตั๋วในรอบนี้หากพลาดตั๋วในรอบคัดเลือกนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะลุ้นในรอบจัดอันดับโลกเพราะหากอิตาลีพ่ายให้กับทีมอันดับต่ำกว่าหลายๆทีมในรายการแข่งขันของ FIVB ย่อมทำให้ถูกตัดคะแนนและหลุดออกจากการขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของยุโรปทันทีนอกจากการพลาดตั๋วรอบนี้แล้วการหลุดจากอันดับ1ใน3ของรายการ VNL 2023ที่ผ่านมายิ่งเป็นตัวชี้วัดผลงานของโค้ชมาสติเป็นอย่างดีจริงๆแล้วการเมืองภายในทีมชาติอิตาลีเรื้อรังมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะอิโกโนบีหลังระดับโลกของทีมชาติอิตาลีค่ะดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับโค้ชมาสติถึงขั้นอิโกโนหลุดจากทีมชาติในรายการแข่งขันโอลิมปิกเลยค่ะตามมาด้วยผู้เล่นที่มีฝีมือมากมายและเป็นตัวหลักของอิตาลีค่ะหลายคนก็ไม่มีรายชื่อในการคัดโอลิมปิกในรอบนี้ค่ะอย่างโมนิกาเดจานาโรบอสซันติคริสนามิชิเชลล่าหรือแม้แต่ออโรซึ่งถอนตัวในตอนหลังค่ะการขาดผู้เล่นตัวหลักที่สำคัญไปส่งผลให้อิตาลีลดความแข็งแกร่งลงไปเยอะเลยค่ะสื่อยังบอกอีกว่าทางสมาพันธ์วอลเลย์บอลของอิตาลีได้ทาบทามโค้ชหัวหน้าผู้ฝึกสอนไว้ 4-5 คนค่ะแต่คนที่มาแรงที่สุดคือโจลิโอเวสลัสโกอดีตนักวอลเลย์บอลและโค้ชอาร์เจนตินาค่ะซึ่งได้รับสัญชาติอิตาลีเมื่อปี1992ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการกีฬาของสมาพันธ์วอลเลย์บอลอิตาลีมาทำหน้าที่แทนโค้ชมานซันติค่ะเห็นไหมคะสุดท้ายถ้าผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์โค้ชหลุดจากตำแหน่งทันทีค่ะการปลดโค้ชออกจากตำแหน่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับทีมยักษ์ใหญ่ระดับโลกด้วยเม็ดเงินที่มีค่ามหาศาลของประเทศนั้นทำให้สมาคมวอลเลย์บอลสามารถเลือกโค้ชที่มีฝีมือระดับแถวหน้ามาร่วมงานได้ไม่ยากค่ะอิตาลีในวันหน้าจะเป็นยังไงจะสามารถกลับมาผงาดเป็นเบอร์หนึ่งของยุโรปได้อีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับโค้ชคนใหม่แล้วค่ะแอดขอลุ้นขอให้ทีมชาติอิตาลีภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนใหม่เรียกตัวผู้เล่นหลักอย่างอิโกนูเข้าร่วมทีมชาติอีกครั้งนะคะเอาละค่ะใครฟังมาถึงตอนนี้แอดกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ